เอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไปสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนแบบมีกลิ่นหอมแชมเปี้ยนแบ็คว่าไงฉันอยากคุยกับแกเป็นครั้งสุดท้ายลงมาหาฉันหน่อยได้ไหมเป็นไงบ้างอ่ะเพื่อนมาถูกไหมเมื่อกี้เสืออธิบายทางไปแล้วอ่ะมันบอกว่ากำลังจะลงทางด่วนลูกหมอทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่ไปรับแขกฮะหัวหน้าเก่าของแม่มาเสือพาข้าวมาไหว้หน่อยเร็วมาลูกเจ้าฟ้าไปเจ้าสาวค่ะอันนี้คุณครับใช่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าพี่หมูมีคนโทรหาเสือใครอ่ะอย่าบอกนะว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเสือขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับพ่อแม่เข้าไปด้วยว่าห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอ่ะมันอยู่คนละฝั่งกันนะข้าวเดี๋ยวพี่ไปกับเสือเองดีกว่าข้าวก็ไปกับเยียแล้วกันนะแต่ห้องน้ำอยู่แค่นี้เองไม่ต้องกลัวเจ้าบ่าวจะหายหรอกเดี๋ยวพี่ดูให้นะนี่มันอะไรกันนักหนาฮะกับอีแค่ไปห้องน้ำเนี่ยหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไม่มีอะไรครับคุณแม่ถ้างั้นเสือก็ไปห้องน้ำกับแม่นะแต่ว่าเสือไปห้องน้ำกับพี่หมูดีกว่าครับงั้นเสือขอตัวนะครับไปมาพี่หมูเสือป้าพันคะมีแขกมาค่ะสวัสดีนะคะไปหาข้าวน้องเดี๋ยวจะไปไหนอะห้องน้ำอยู่ตรงนู้นฉันรู้แต่ฉันไม่ได้จะไปห้องน้ำฉันจะไปตามเสือไปทำไมอะก็พี่หมูก็ไปเป็นเพื่อนเสือแล้วไงไม่ใช่เรื่องของเธอนะนิดฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะแต่ที่ช่วยอะเพราะเป็นห่วงเด็กในท้องอย่าลืมสิว่าเธอจะเอาแต่ใจอยากทำอะไรก็ทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าเธอเป็นอะไรไปอะเธอไม่ได้เป็นคนเดียวลูกเธอก็จะเป็นด้วยแต่ฉันว่าเสือดูแปลกๆตั้งแต่คุยโทรศัพท์เมื่อกี้เนี้ยฉันว่าคนที่โทรมาต้องไม่ใช่เพื่อนเสือแต่เป็นอีล่ามแน่ๆฉันจะไปตามเสือพอเลยถ้าเป็นล่ามจริงๆอ่ะเธอยิ่งไม่ควรไปเลยนะเพราะคนที่กำลังเสียใจอ่ะมันจะทำอะไรบ้าๆขึ้นมาก็ได้ถ้าเธอไม่ห่วงตัวเองอ่ะเธอก็ควรจะห่วงลูกแล้วเธอไม่คิดว่าลาบจะทำอะไรเสือหรอถ้าลาบรักเสือลาบไม่มีทางทำอะไรเสือหรอกพี่หมูเดี๋ยวพี่หมูรอเสือตรงนี้นะเดี๋ยวเสือมาเสือจะไปหาลาบใช่ไหมใช่อ่ะลาบมันโทรมาบอกว่ามันรอเสืออยู่หลังโรงแรมมันอยากจะคุยกับเสือเป็นครั้งสุดท้าย
งั้นให้พี่ไปด้วยดีกว่านะเผื่อมีอะไรที่มันไม่ต้องหรอกล่ามันไม่ทำอะไรเสือหรอกถ้าเสือไม่ต้องห่วงเสือไม่หนีไปกับมันหรอกนะเสือรู้ว่าข้าวกับลูกอ่ะต้องการเสือเดี๋ยวเสือไปคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวเสือกลับมาแต่เสือพี่ว่ามันเสือขอร้องนะพี่หมูเสือยังไม่ได้เคลียร์กับมันจริงจังมันกับเสือก็เลยยังไม่จบสักทีเหมือนมีอะไรคาใจอยู่อ่ะที่เสือไปเนี่ยเพื่อจะทำให้มันเห็นว่าชีวิตเสือไม่ต้องการมันอีกแล้วมันจะได้ไปจากเสือไม่มีอะไรคาใจกันอีกแกหล่อดีนะนี่แกเมาเหรอทำไมหน้าแกดูเครียดๆวะไม่เห็นเหมือนคนที่กำลังจะแต่งงานเลยทำไมแกถึงกินเยอะขนาดนี้วะแค่นี้เองแกจะเอาไหมล่ะเผื่อแกจะได้มีความสุขกับงานแต่งปลอมของแกไม่ต้องฉันลงมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็ต้องรีบขึ้นไปที่งานไม่อยากทิ้งข้าวคนเดียวแกมีอะไรจะพูดก็พูดมาแกจะห่วงมันทำไมมีข้าวมันทั้งด้านทั้งอึดยิ่งกว่าควายไม่อย่างนั้นมันแย่งผัวแกไปเป็นผัวมันไม่ได้หรอกให้ราบจริงๆฉันควรขึ้นไปร่วมงานแต่งแกนะไปแนะนำตัวให้ญาติผู้ใหญ่แกรู้จักฉันหน่อยว่าฉันเนี่ยแหละเกือบได้เป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของบ้านเนี่ยไม่ใช่อีข้าวอย่ายุ่งกับคนในครอบครัวของฉันที่ฉันลงมาหาแกก็พอแกพูดว่ามีอะไรจะคุยกับฉันไหมครับสุดท้ายแต่ถ้าแกเมาแล้วทำตัวอะไรบ้าๆก็กลับบ้านไปซะเดี๋ยวฉันเรียกพนักงานให้เรียกรถให้พวกนั้นคือคนในครอบครัวของแกแล้วฉันล่ะเมื่อก่อนแกเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทุกอย่างในชีวิตฉันแต่ตอนนี้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันกำลังจะมีครอบครัวส่วนแกเป็นคนอื่นไม่จริงฉันไม่ใช่คนอื่นฉันคือคนที่แกรักถ้าไม่อย่างนั้นก่อนแกจะรู้ว่าอีข้าวท้องแกไม่ชวนฉันหนีไปเมืองนอกด้วยกันหรอกหนีไปกับฉันเถอะนะเสือฉันรู้ว่าแกไม่ได้ไร้ข้าวแกแต่งงานกับมันเพราะเด็กในท้องแกกลัวลูกไม่มีพ่อเหมือนแกแต่แกฟังฉันนะต่อให้แกไม่แต่งงานแกก็ยังเป็นพ่อของลูกอยู่ดีมีคนอีกตั้งเยอะแยะที่ไม่ได้แต่งงานแต่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกได้แล้วถ้าลูกฉันถามว่าทำไมถึงไม่แต่งงานกับแม่เขาแกจะให้ฉันตอบว่าอะไรวะว่าฉันรักผู้ชายเหรอแล้วทำไมแกถึงตอบไม่ได้ล่ะเสือในเมื่อมันเป็นความจริงไอ้ลาบแกฟังฉันแกนั่นแหละที่ต้องฟังฉันนี่มันชีวิตแกไม่ใช่ชีวิตคนอื่นโดยเฉพาะแม่แกชีวิตแกแกต้องเป็นคนเลือกไม่ใช่แม่แกไอ้ลาบหยุดฉันจะบอกอะไรให้นะว่าแม่แกไม่เคยรักแกเลยเพราะถ้าเขารักแกเขาต้องอยากเห็นแกมีความสุขไม่ใช่บังคับแกทุกอย่างจนทำให้แกเหมือนต้นนรกทั้งเป็นอย่างเงี้ยต่อให้แกแต่งงานเพื่อรักษาชื่อเสียงของแม่แกก็ไม่มีทางหยุดแค่นี้
แม่แกจะตามวงการชีวิตแกโดยไม่สนว่าแกจะรู้สึกยังไงเหมือนที่เขาทำมาทั้งชีวิตไอ้ลาบแม่แกทำให้แกเกลียดผู้หญิงแล้วแกจะทนอีกทำไมเสือเชื่อฉันนะหนีไปกับฉันฉันเป็นคนเดียวที่เข้าใจแกอยู่ข้างแกไม่เคยทิ้งแกต่อให้แกไม่ต้องการฉันฉันก็ยังกลับมาหาแกลาบฉันรักแกมากรักมากรักยิ่งกว่าชีวิตของฉันฉันทำได้ทุกอย่างขอแค่แกอยู่กับฉันแม้แต่ตายแทนแกฉันก็ยอมได้ยินไหมเสือแกอย่าทิ้งฉันนะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแกก่อนหน้าที่แกจะเจอฉันแกก็อยู่ได้นี่ต่อไปไม่มีฉันทำไมแกจะอยู่ไม่ได้อะทำไมแกพูดแบบนี้ฉันพูดความจริงไม่มีใครมีชีวิตเพื่อคนอื่นหรอกทุกคนก็ต้องมีชีวิตเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละฉันก็เหมือนกันฉันไม่อยากให้ใครมาบอกว่าฉันเป็นตัวประหลาดเป็นพวกผิดเพศที่ฉันคบกับข้าวก็เพื่อปกปิดความบกพร่องของตัวเองแม้กระทั่งเรื่องแกกับฉันแกจะพูดอะไรเสือสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนแบบมีกลิ่นหอมแชมเปี้ยนแบ็คว่าไงนะเฮียมีอะไรเหรอปล่อยแกไม่รักฉันแล้วแกจะห้ามฉันทำไมฉันปล่อยแกปล่อยไงแกนั่นแหละปล่อยปล่อยไว้ก่อนเอเราไม่ใช่คนที่ใช่